สวัสดีค่ะ KK กาญจนา 789 Channel วันนี้ชวนเพื่อนๆมารับประทานลาบหมูด้วยกันนะคะลาบหมูรสเด็ดเพื่อนๆแซ่บอย่าบอกใครทำเองนะแล้วก็นอกจากนั้น KK ก็จะมีข้าวนะคะเพื่อนๆนะคะข้าววงเองนะคะข้าวสุกแล้วก็มีผักนะคะแตงกวานะคะต่างๆเพื่อนๆแตงกวาแล้วก็ใบขิงชัยนะคะใบขิงชัยเพื่อนๆมาเยอะๆใบขิงชัยนะคะลาบหมูใบกินช่ายนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะเพื่อนๆนะแตงกงแตงกวาแล้วก็ว่าไปนะคะเพื่อนๆก็มาเริ่มกันเลยใหญ่เสียเวลาค่ะเพื่อนสมัครคำใหญ่ทักทีละเมื่อวันวันอาทิตย
ปรี้ยวเผ็ดเค็มนะหวานหวานหมูนะคะหวานหมูกับผักนะคะเพื่อนๆเพราะว่าใช้ผงทำลาบสำเร็จรูปนะคะเพื่อนใส่หอมแดงนะคะเยอะๆเพราะว่าเคนะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อนเสี่ยงตลอดเวลาตอนนี้ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกแล้วนะก็เลยต้องลุกขึ้นมาทำลาบนะคะรสแซ่บๆกินผักเยอะๆแล้วก็กินของร้อนนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราอบอุ่นตลอดเวลามาค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะลาบหมูเน้นๆเลยทำเองนะคะเนี่ยไม่ต้องซื้อเดี๋ยวนี้ทางข้ามมีเพื่อนช่วยรับประทานมีเพื่อนช่วยชงเคยๆก็จะทานได้เยอะเลยค่ะนะคะมาเลยคำใหญ่ๆเลยเบคกิ้งไชด์ช่วยความดันโลหิตนะให้ต่ำลงให้ลดลงช่วยลดความดันโลหิตสูงอ
อร่อยมากชักจะอิ่มแล้วค่ะแซ่บมากเลยค่ะเพื่อนๆมีรสเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะหวานสุดท้ายนะความหวานไม่ค่อยมีนะคะเพราะแกเคไม่ชอบทานหวานนะคะแซ่บมากนะคะเพื่อนๆก็คลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์นะคะเป็นคลิปที่รับประทานนะคะรสแซ่บรสเปรี้ยวแล้วก็รับประทานผักเยอะๆใบขึ้นช่ายผักชีฝรั่งนะใบขึ้นช่ายจะช่วยในเรื่องนะคะความดันโลหิตสูงแล้วก็ผักชีลาวนะต้นหอมนะคะแล้วก็มะเขือนะคะเพื่อนมะเขือเปาะกระทบหน้าแว่นพายเรืออ่อนเอ็นนะคะเพื่อนนะคะคลิปนี้นะคะเคต้องเนี่ยค่ะเพื่อนนะเพื่อนๆจากคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆนะคะช่วยเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ KK กาญจนาจากไปก้าว Channel ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะทุกคนกินผักเยอะๆนะคะกินผักใบเขียวจะทำให้เรามีคลอโรฟิลนะคะมากนะคะมากขึ้นแล้วก็ทานอาหารที่ร้อนนะคะเพื่อนๆกินร้อนช้อนกลางนะคะนะไม่อยู่ด้วยกันนะคะเป็นหมู่เป็นเหล่านะคะเราต้องดูแลนะคะแมสตลอดเวลานะคะเพื่อนๆนะเคเคแมสอยู่บนโต๊ะทำงานนะคะตอนนี้ก็นะไม่ต้องใส่เพราะไม่มีใครมาไว้ทุกท่านนะคะมีความสุขแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะลืมไปแล้วนะคะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะเพื่อนๆเคต้องขอนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย